สวัสดีครับทุกท่านครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมเอ่ยสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคฮะวันนี้อาจารย์ก็มาดึกๆแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกแล้วนะครับก็วันก่อนนะครับก็มีโอกาสไปคุยกับอาจารย์นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละนะครับก็เขากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของกัญชากัญชงในประเทศไทยนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเราก็ทำวิจัยด้านนี้นะครับทำวิจัยด้านกัญชานะฮะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะฮะว่าทำไมถึงเข้ามาทำวิจัยด้านกัญชานะครับอาจารย์น็อตเนี่ยมีใบอนุญาตนะครับอยู่2ใบนะครับก็คือใบอนุญาตสกัดแล้วก็ใบอนุญาตครอบครองกัญชานะครับส่วนใบอนุญาตปลูกเนี่ยก็เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่ที่วิทยาเขตสกลนครเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ก็จะมีทั้งใบอนุญาตปลูกครอบครองแล้วก็สกัดนะมีทั้งหมด4ใบนะฮะทีนี้เรามาทำวิจัยกัญชาเนี่ยนะฮะเพราะอะไรนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าเพราะว่าตามกระแสหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าในช่วงที่รัฐบาลก็มีนโยบายด้านกัญชามาใหม่ๆนะครับโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นคนเสนอนโยบายนี้นะครับก็มีการตื่นตัวในเรื่องกัญชากันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าอาจารย์น็อตเนี่ยเห็นแล้วแหละว่ามันหลงทิศหลงประเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะฮะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์เนี่ยนะครับเราก็เลยเข้ามาทำนะครับโดยที่ไม่ได้คิดนะฮะว่าของแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับอาจารย์น็อตเข้ามาทำเพราะว่าอาจารย์น็อตจบปริญญาเอกด้านเคมีอินทรีย์นะครับแล้วก็เราทำวิจัยด้าน Natural Product มาก่อนนะฮะหลังจากที่เข้ามาทำเนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นก็ได้รับทุนสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอใบอนุญาตต่างๆตามลำดับขั้นตอนนะครับจนในที่สุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ใบอนุญาตมา4ใบนะครับ2ใบก็อยู่ที่ห้องแลบอาจารย์น็อตนะครับหลังจากทำวิจัยไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็รู้ละว่าทิศทางของกัญชาในบ้านเราเนี่ยนะครับหลงทิศหลงทางกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องขององค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็องค์ความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จนในที่สุดเนี่ยในช่วงแรกๆที่จะนวดทำเนี่ยจะเราก็เห็นการใช้น้ำมันกัญชาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีผลต่อผู้ใช้เนี่ยสองทางด้วยกันก็คือผลทางด้านบวกและผลทางด้านลบนะครับผลทางด้านลบก็คือที่ชัดเจนเลยว่ากรณีคุณพจน์อานนท์เอาน้ำมันกัญชาไปใช้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับแทนที่จะรู้สึกง่วงนอนหรือว่าหลับดีเหมือนที่เขาโฆษณาเรื่องสรรพคุณนะก็ได้มีโอกาสเอาน้ำมันกัญชาขวดที่คุณพจน์อานนท์ใช้ในล็อตนั้นแหละนะครับมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ห้องแลบนะครับก็พบว่ามีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินขาวนะครับพูดง่ายๆก็คือจะมีกลุ่มหนึ่งที่สกัดกัญชาโดยที่ไม่มีองค์ความรู้ด้านเคมีนะครับก็คือไม่สามารถที่จะดึงสารปนเปื้อนนี้ออกได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารที่ไม่ปลอดภัยไปสกัดน้ำมันกัญชาเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะดึงมันออกได้หมดมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันกัญชานะครับหลังจากนั้นคนเอาไปใช้ก็แทนที่จะได้ประโยชน์ทางการรักษาจากสารสำคัญเหล่านี้ก็ได้รับโทษจากสารสกัดที่หลงเหลืออยู่นะครับก็เป็นข่าวขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะทำยังไงนะฮะทีมวิจัยของอาจารย์น็อตฮะเราจะทำยังไงที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าทิศทางการสกัดสารสำคัญจากพืชกัญชาเนี่ยควรทำยังไงบ้างจนในที่สุดเราก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือมีการจัดอบรมนะครับก็อบรมไปทั้งหมด7รุ่นด้วยกันหลังจากนั้นก็มีคนเนี่ยสมัครเข้ามาอบรมเยอะมากนะฮะกับอาจารย์ออสเนี่ยนะฮะ7รุ่นนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยเข้ามาอบรมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง
นะพูดง่ายก็คือเราปรับความเข้าใจของสังคมคนที่นิยมชื่นชมทางด้านกัญชาเนี่ยนะครับจนในที่สุดขบวนการต่างๆก็เริ่มนิ่งขึ้นแม้แต่ปราชญ์ชาวบ้านหรือคุณหมอพื้นเมืองบางคนที่ยังหลงทิศหลงทางอยู่หลังๆก็กลับมาพูดถึงการสกัดโดยใช้ซูเปอร์คริติคอล CO2 เห็นไหมฮะการใช้ CO2 เนี่ยนะฮะ CO2 เนี่ยมันจะค่อนข้างนิยมในต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยใช่ไหมครับหรือว่าการใช้เอทานอลสกัดไลท์ดิสซอลฟ์ไลท์สกัดนะครับมันก็จะได้สารที่ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเอาออกไม่หมดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เหลือเอทานอลซึ่งเอทอีทมันกินได้นะครับก็คือมันไม่เป็นพิษต่อมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์น็อตมาทําวิจัยในช่วงแรกๆเน้นในด้านความถนัดส่วนตัวนะครับก็คือในเรื่องของการสกัดถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับจนนําไปสู่การต่อยอดก็คือการแยกสารสําคัญให้ได้สารบริสุทธิ์นะครับเราก็ได้สารบริสุทธิ์ A B C D ออกมาก็คือ CBD THC CBG CBN นะครับมีหลายตัวเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีพันธมิตรก็คือมหาลัยศิลปากรนะฮะก็ห้องปฏิบัติการของอาจารย์วยาพุทธวงศ์เนี่ยนะครับมีศักยภาพในการทดสอบเซลล์มะเร็งเราก็ส่งไปทดสอบเซลล์มะเร็งตามพาร์ทเซลที่เราทดสอบก็พบว่านะฮะทั้ง CBD THC CBG CBN ต่างๆที่เราสกัดได้บริสุทธิ์จากกัญชาเนี่ยมีความสามารถในการต้านเซลล์มะเร็งได้จริงๆนะครับก็ล้อกับผลต่างประเทศว่าสารสกัดสำคัญจากกัญชาเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อันนี้ก็ผลแล็บอาจารย์น็อตก็เป๊ะเลยนะฮะก็ตรงกับเขาหมดเลยนะครับแล้วเราก็มากไปกว่านั้นเราก็ทดสอบความมีพิษนะฮะก็คือดูเรื่องของความมีพิษต่อมนุษย์นะก็พบว่าทั้ง CBD THC CBN CBG เนี่ยนะครับก็มีความเป็นพิษต่ำพูดง่ายๆก็คือเป็นมิตรต่อมนุษย์นะครับเนี่ยนี่ก็คืองานวิจัยที่อาจารย์ออสทำมาในช่วงที่เรามีใบอนุญาตปีกว่าเนี่ยนะครับจนในที่สุดเนี่ยในช่วงที่อาจารย์น็อตถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือการอบรม7รุ่นเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกลุ่มนักธุรกิจนะที่จะมาทำวิจัยด้านนี้นะครับก็เลยเกิดการเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับให้คำแนะนำอะไรต่างๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยองค์ความรู้ด้านกัญชาของอาจารย์น็อตเนี่ยก็ได้รับการเขาเรียกว่าไฮบริดนะครับมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานหลายอย่างนะฮะก็เลยทำให้รู้ว่านะฮะทิศทางกัญชาของบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่ละคนที่เข้ามาทำวิจัยเนี่ยจะมีความถนัดแต่ละด้านนะเช่นอาจารย์กอไก่นะถนัดด้านปลูกก็ปลูกอย่างเดียวปลูกไปเลยนะทำยังไงให้ปลูกกัญชาให้มันโตให้ได้นะอาจารย์ออสถนัดด้านการสกัดทำสารให้บริสุทธิ์แยก A B C D ออกมาอาจารย์ออสก็สกัดอย่างเดียวแยกออกมาแล้วไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งนะฮะฆ่ามะเร็งตายหมดจากนั้นก็แยกนะก็ประสบความสำเร็จคนปลูกก็ปลูกไปนะฮะปลูกชิบหายไว้ปลวงเลยปลูกอย่างเดียวโอ้งอกงามนะฮะเอารัฐมนตรีไปถ่ายรูปนะฮะปลูกดีมากนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าที่ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปใช้นะฮะก็มีการเก็บเกี่ยวแล้วส่งไปยังปลายทางก็คือองค์การเภสัชหรืออะไรสำนักพระอาจารย์ฟั่นที่เขาทำน้ำมันกัญชาอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าพอส่งไปนะฮะส่งไปเป็นไฟนอลโปรดักต์เป็นฟินิชโปรดักต์เป็นน้ำมันกัญชาหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันมีความไม่นิ่งไม่นิ่งก็คือสัดส่วนของสารสำคัญแต่ละสายพันธุ์ในต่างมาเรโชนี่ต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอจะปวดหัวมากไม่รู้จะใช้สูตรไหนจะไม่รู้จะใช้สูตรไหนกับคนไข้นะในช่วงนั้นเนี่ยจานอสก็เริ่มได้รู้จักคนมากขึ้นในวงการนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้รับตัวอย่างนะฮะดอกกัญชาจากหลายๆสายพันธุ์ทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะฮะเราได้รับเข้ามาที่ห้องแลบของมหาลัยเกษตรศาสตร์จานอสก็เลยทำการวิเคราะห์ดูนะฮะก็พบว่าอันนี้คือข้อสรุปแล้วนะครับอาจารย์ออสวิเคราะห์ดอกกัญชาสายพันธุ์ในประเทศไทยทุกสายพันธุ์เนี่ยแล้วพบว่านะฮะสายพันธุ์กัญชาไทยดีที่สุดในโลกในเรื่องของการเอนเตอร์เทนครับพูดง่ายๆก็คือมี CBD สูงมากๆไม่ใช่ครับมี THC สูงมากๆแต่ CBD นี่ต่ำนะฮะ CBD ต่ำมากๆแต่ THC สูงปี๊ดเลยกัญชาไทยมี THC สูง
แต่ CBD ต่ำโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในประวัติการไอ้เขาเรียกอะไรในประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่ากัญชาไทยดีที่สุดฝรั่งใช้แล้วชอบก็คือมันเมาใช้แล้วมันเมานะฮะแต่พอเรามาเราทำวิจัยมาปีกว่าจนเข้าปีที่สองเรารู้ว่าโลกใบเนี้ยทั่วสากลเนี่ยเขาปลดล็อกเพียงตัวเดียวคือ CBD WHO องค์การอนามัยโลกปลดล็อกตัวเดียวคือ CBD CBD เป็นยาและผลวิจัยของอาจารย์น็อตก็ซัพพอร์ตนะครับว่ามันต้านมะเร็งได้ดีมากนะครับนะทั้งลิวคิวเมียทั้งมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับนะฮะ CBD ต้านดีมากแต่เป็นสารที่ไม่เสพติดไม่เสพติดปุ๊บ WHO ปลดล็อก CBD ประเทศไทยก็ปลดล็อก CBD นะครับแต่เรากำลังปลูกกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์สายพันธุ์ไทยดีที่สุดสายพันธุ์ A B C D ดีที่สุดคนนักวิทยาศาสตร์ด้านปลูกก็ปลูกเต็มที่ปลูกให้มันเจริญงอกงามแต่เราไม่รู้เลยว่าสายพันธุ์นั้นมันให้ CBD ต่ำ THC สูงแล้วจะปลูกไปทำไมล่ะครับนี่คือข้อสรุปแล้วนะฮะเราจะปลูกไปทำไมปลูกสายพันธุ์ที่มี CBD ที่ทั่วโลกต้องการเนี่ยต่ำเราจะปลูกไปทำไมบางคนบอกอ่ะปลูกไว้เสพไว้เมาก็ของเรามันมี THC สูง THC นี่คือตัวทำให้เมาแต่เป็นยารักษาด้วยแต่ WHO ไม่ปลดล็อกองค์การอนามัยโลกไม่ได้ปลดล็อกนะครับเมื่อไม่ได้ปลดล็อก THC เนี่ยสายพันธุ์ไทยทุกสายพันธุ์จึงใช้ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้ในกรณีที่ปลูกแล้วมันไม่สามารถให้ CBD สูงเห็นไหมฮะเนี่ยเขาถึงบอกว่าทิศทางงานวิจัยด้านกัญชาของบ้านเราในหลงทิศเพราะว่าแต่คนแต่ละคนถนัดในแต่ละส่วนใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถนัดสกัดวิเคราะห์นะฮะเป็นนักเคมีนะครับไอ้คนปลูกก็ปลูกจนข้าพเจ้าเก่งที่สุดในปฐพีข้าพเจ้าปลูกได้ดีที่สุดในโลกแต่ไม่รู้เลยว่าสายพันธุ์ที่ปลูกมันให้ CBD ต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของประเทศไทยในเรื่องกัญชาคือนักปรับปรุงพันธุ์ต้องปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ CBD สูงครับนะฮะแต่ถามว่ามันจะมีใครทำได้มั่งศักยภาพที่ทำก็คือหมาไล่เกษตรศาสตร์นี่ครับที่จะทำได้และมีอาจารย์เซียนด้านนี้ด้วยนะนี่คือกัญชานะครับแต่ว่ากัญชาเนี่ยมันจะให้ THC โผล่มาด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูคำสัมภาษณ์ของคุณอนุทินเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะนั่นคือแกเข้าใจแล้วแกเข้าใจแล้วแกตกผลึกแล้วว่ากัญชายังไงมันก็ไปไม่ได้เพราะว่า CBD มันต่ำ CBD มันต่ำทั่วโลกต้องการ CBD กัญชาสายพันธุ์ไทย CBD ต่ำแล้วจะปลูกไปทำไมล่ะครับเพราะมันมี THC สูงปลูกไปมันคือสารเสพติดใช่ไหมครับอ่ะมันก็เลยยูเทิร์นกลับมาที่กัญชงยูเทิร์นกลับมาที่กัญชงอาจารย์น็อตมาพูดเรื่องกัญชงนิดหนึ่งนะครับกัญชงในต่างประเทศมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ CBD สูง THC ไม่มีเลยกัญชง CBD สูง THC ไม่มีเลยกัญชงบ้านเราปลูกมาตั้งแต่ปี2540นะครับแล้วมีการปลดล็อกเนื่องจากมีพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชสวนีว่าอยากใช้พืชกัญชงมาทำงานทางด้านศิลปาชีพก็คือต้องการใช้เส้นใหญ่มาทำเรื่องถักทอเรื่องอะไรพวกนี้ครับนะช่วงนั้นอาจารย์น็อตเป็นนักวิจัยของโครงการนี้ด้วยนะครับสถาบันวิจัยที่ระดับสูงอาจารย์น็อตมอนิเตอร์ THC ในกัญชงสายพันธุ์ไทยนะฮะที่ดีที่สุดในสายพันธุ์ไทยกัญชงมี4สายพันธุ์ครับแต่4สายพันธุ์ของกัญชงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ให้เส้นใยดีมากๆแต่เมื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณสาร CBD พบว่าแทบจะเป็นศูนย์ครับกัญชาไทยยังมี CBD แต่มีน้อยกัญชงอ่ะแทบจะไม่มี CBD เลยเห็นไหมฮะแล้วทั่วโลกต้องการ CBD อาจารย์ออสเลยตั้งคำถามว่าแล้วทิศทางของบ้านเรามันคืออะไรเราจะปลูกไปทำอะไรในเมื่อ CBD มันต่ำเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องยูเทิร์นกลับว่างานวิจัยหรือทิศทางด้านพืชกัญชงกัญชาในประเทศไทยต้องมาเรื่องปรับปรุงพันธุ์ก่อนปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ CBD สูงนะถ้าเป็นกัญชงก็ต้องเป็นกัญชงที่มี CBD สูงซึ่งต่างประเทศทำเสร็จแล้วนะเขาปลูกเขาเก็บเกี่ยวก็ทำ CBD มาขายกันทั่วโลกแล้วนะฮะมีทางเดียวก็ต้องไปจิกเอาของเขามาเหมือนกับที่เราไปเอายางพาราจากประเทศบราซิลมาแล้วมาปลูกต้นแรกนะฮะยางพาราปลูกต้นแรกที่จังหวัดตรัง
ไม่ใช่ของบ้านเรานะครับไปเอาของเขามาเป็นจิ๊กของเขามามาปลูกอยู่ที่จังหวัดตรังยางพารานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะกัญชงสายพันธุ์ไทยดีที่สุดในเรื่องเส้นใยเท่านั้นเองครับวิเคราะห์มาแล้วทุกสายพันธุ์ CBD ต่ำแทบจะเป็นศูนย์ปลูกไปทำไมใช่ไหมครับนี่คำถามปลูกไปทำไมเพราะว่าก็ปลูกเอาเส้นใยไงครับแต่ถ้าจะเอา CBD เอาไม่ได้วันนั้นตอนนี้ทุกคนยื่นขอปลูก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 ทะเลาะกันชิบหายวายป่วงใช่ไหมครับคนนั้นทำไมได้คนนั้นฉันทำไมไม่ได้แต่ไม่รู้เลยว่าเราจะเอาสายพันธุ์ไหนมาปลูกเพราะว่ามหาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านนี้ก็ไม่ได้ทำด้านนี้เพราะว่ามันเป็นพืชเสพติดอาจารย์เก่งๆบางคนก็ไม่ชอบแนวนี้ไม่เหมือนอาจารย์น็อตอาจารย์น็อตอยากมาทํากัญชาอาจารย์น็อตเลยรู้ละตอนนี้รู้ซึ้งแล้วนะครับว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกัญชงไม่ว่าจะเป็นกัญชา CBD ต่ําทั้งคู่เลยครับ CBD ต่ําทั้งคู่กัญชาบ้านเรา THC สูงไอ้ที่เมาๆสูงแต่ทั่วโลกต้องการ CBD WHO ปลดล็อก CBDCBD เอาไปทำซอฟต์ดิงทำเครื่องดื่มทำนั่นทำนี่นะครับทำ CBD ให้ละลายในน้ำได้ขายกันทั่วโลกอุตสาหกรรมด้านกัญชงกัญชาทั่วโลกใช้ CBD ตัวเดียวครับ THC แทบจะทั่วโลกยังแบนอยู่รวมถึง WHO แบนด้วยนะครับเพราะมันเมามันกดประสาทเพราะฉะนั้นทิศทางกัญชงกัญชาไทยมาเริ่มมาถูกทางแล้วหลังจากที่เราลองผิดลองถูกมาปีกว่าและคุณอนุทินมาสัมภาษณ์เมื่อวัน2วันบอกว่าเราจะไม่อยากจะให้ทำกัญชาและอยากให้มาทำกัญชงแต่ต้องเป็นกัญชงที่ให้ CBD สูงซึ่งมีครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ต่างประเทศและแน่นอนไม่เหนือศักยภาพของนักปรับปรุงพันธุ์ของบ้านเราหรอกครับที่เราจะพัฒนาให้มันได้พันธุ์ที่มี CBD สูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกมหาลัยที่มีคณะเกษตรศาสตร์ทุกมหาลัยที่มีอาจารย์ด้านพันธุศาสตร์พฤกษศาสตร์ชีววิทยาด้านป่าไม้คณะวรรณศาสตร์ของมอเกษตรหรืออะไรเงี้ยเอาพันธุ์ที่มันได้ CBD นิ่งๆมาก่อนนะครับนะตั้งชื่อพันธุ์ไทยทำมาสัก5,000นะครับนะถ้าได้มาเนี่ยใครจะปลูกก็เอาพันธุ์นี้ไปปลูกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกว่าขออนุญาตปลูกได้ครับแต่คุณต้องเอาสายพันธุ์ที่เรามีอยู่4สายพันธุ์ที่สถาบันวิจัยที่ระดับสูงแห่งประเทศไทยมีอยู่เนี่ยเอาไปปลูกเท่านั้นแต่4สายพันธุ์นั้นคือมันให้เส้นใยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของ CBD ใช่ไหมครับทุกท่านฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะอ่ะทีเนี้ยเหมือนมีคำถามมาจากคุณรัตดาอะไรอ่านว่าอะไรนะคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์นะครับบอกว่าปลูกแบบเปิดแบบอะไรได้ไหมครับคือคนเก่งด้านปลูกก็ปลูกอย่างเดียวไงครับปลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาเมล็ดอะไรมาปลูกไม่รู้ว่าเอาสายพันธุ์ไหนมาปลูกบางที่เหมือนของแม่โจ้เนี่ยบอกอิสระ01มันก็คืออะไรล่ะครับซาติว่าอินดิก้าไทยๆนี่แหละแต่เคยเอาดอกมาวิเคราะห์ก่อนไหมก่อนที่จะปลูกอ่ะปรากฏว่า CBD ต่ำมากๆเห็นไหมฮะ CBD ต่ำมากๆจะปลูกยังไงก็ได้คนเก่งด้านปลูกแบบรากรอยนะฮะเหมือนองค์การเภสัชเนี่ย GPO ปลูกอยู่เนี่ยปลูกแบบลากลอยโอ้โหทุ่มเงินกว่า30ล้านทำระบบปลูกลากลอยปลูกมาปุ๊บ CBD ต่ำครับเพราะพันธุ์มันไม่ใช่พันธุ์มันไม่ได้ลงทุนไป30ล้านเฟลเห็นไหมฮะสไตล์แม่โจ้ใส่เต็มที่เลยปลูกเต็มเลยนะครับปลูก outdoor indoor เต็มไปหมดนะส่งไปสกัด CBD ต่ำอีกเฟลนะครับของมาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครก็ใส่เต็มแม็กส่งไปให้พระอาจารย์ฟันสกัดน้ำมันวิเคราะห์ออกมา CBD ต่ำอีกเพราะอะไรครับเพราะมันมีสายพันธุ์ให้ปลูกแค่นั้นนะครับสายพันธุ์ไทย CBD ต่ำใช่ไหมครับอาจารย์ออสเนี่ยทำวิจัยอาจารย์ออสไม่ปลูกอาจารย์ออสเอาของกลางมาเลยนะของลาวของเขมรของแถวเซาท์อีสต์เอเชียมาวิเคราะห์นะครับนะฮะของเพื่อนบ้านเนี่ย CBD สูงกว่าของไทยนะครับนะฮะแต่ของไทยมันดีอย่างคือ THC มันสูงแต่ว่า THC ไม่อนุญาตให้ใช้ทั่วโลกองค์การอนามัยโลก WHO ไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ครับปลดล็อกแค่ CBD เพราะนั้นถ้าจะตอบโจทย์การทำธุรกิจด้านนี้นะครับการเอากัญชาไปจนถึงการสร้างมูลค่าให้กับประชาชน
นะครับมันก็ต้องตอบโจทย์ว่าเขาต้องการอะไรโลกต้องการอะไรโลกต้องการ CBD เพราะนั้นกัญชาก็ต้องผลิต CBD ได้สูงแล้วตัวที่ผลิต CBD ได้สูงมากที่สุดคือพันธุ์กัญชงที่ปรับปรุงพันธุ์เรียบร้อยเพราะนั้นนักปรับปรุงพันธุ์จะต้องมาจัดการเรื่องนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับใช้เวลาเป็นปีครับอย่างน้อยปีนึงเห็นไหมฮะแล้วพอปรับปรุงได้เดี๋ยวคอยดูเถอะนะก็จะมีเอกชนยักษ์ใหญ่เป็นเจ้าของพันธุ์ใช่ไหมครับคนไทยจะได้ใช้ไหมเพราะว่าพันธุ์ที่เราใช้อยู่ก็เป็นพันธุ์ที่ให้เส้นใยสูงเห็นไหมฮะเว้นแต่ว่านะครับทางรัฐบาลจะหนุนด้านนี้นะครับก็คือให้อนุญาตให้นําเข้าสายพันธุ์ต่างประเทศได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เหมือนเราไปจิกต้นยางพารามาปลูกต้นแรกที่จังหวัดตรังจนปัจจุบันยางพาราเราก็ปลูกเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเห็นไหมฮะแต่ก่อนก็ยางพาราก็เป็นพืชสงวนพืชท้องถิ่นปลูกได้เฉพาะทางภาคใต้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็มาปลูกในหลายๆภูมิภาคนะครับจนยางล้นตลาดมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะครับกลไกดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมฮะทีเนี้ยถ้าเราสามารถนำเข้าสายพันธุ์กัญชงที่มี CBD สูงหรือกัญชาที่มี CBD สูงจากต่างประเทศนำเข้ามาแล้วก็มาปลูกได้นะครับอาจจะต้องซื้อสิทธิบัตรซื้ออะไรเข้ามาตรงนี้แหละจะเพิ่มมูลค่านะครับเพราะว่าอะไรครับบ้านประเทศไทยเนี่ยนะครับต้นทุนต่ำเมืองนอกเนี่ยเขาปลูกกันเต็มที่เลยนะฮะเขาปลูกเขาได้ CBD สูงแต่ทำไมเมืองนอกอยากมาลงทุนในเมืองไทยรู้ไหมฮะปลูกที่อเมริกานะฮะ100 ต้นเนี่ยนะอาจจะใช้เงินสักประมาณ 100,000 เหรียญนะฮะ 100,000 เหรียญ100ต้นปลูกที่อเมริกาแต่มาปลูกที่บ้านเราใช้เงิน 100,000 บาทพันเดียวกันเนี่ยก็คือต้นทุนแรงงานหรืออะไรบ้านเรามันต่ำแล้วก็อากาศมันได้นะครับสายพันธุ์ที่ให้ CBD สูงๆเนี่ยอากาศร้อนๆเหมือนบ้านเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราก็เลยเหมาะในเรื่องของสถานที่ภูมิอากาศแล้วก็แรงงานต่ำใช่ไหมครับโอเคนะบทสรุปเข้าใจแล้วจ้ะทีนี้มาอาจารย์เราจะลองมาตอบคำถามของแต่ละคนที่ถามเข้ามานะครับคุณอาร์ตปัญญาถามว่าแล้วของการที่จับได้เอามาใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับของกลางเนี่ยก็คือมันมาสเปดสปะนะครับมันก็จะมียาฆ่าแมลงมีอะไรพวกนี้ถ้าเราสกัดเป็นนะครับก็ใช้ได้ก็คือต้องจัดการเอาแยกเอายาฆ่าแมลงออกนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์มันก็จะมีสารสำคัญอยู่แล้วก็แยกมันออกมาเพียวๆนะครับเหมือนที่อาจารย์น็อตเอามาทำวิจัยเนี่ยอาจารย์น็อตก็ใช้ของกลางจากปปส.นะครับก็ได้โควต้ามา150 กิโลอันนี้ก็ทยอยมาทีละ5 กิโลเอามาเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนแกล้งอีกนะฮะอ่ะทีนี้สารเดี๋ยวนะคุณอาร์ถามว่าเผื่อเป็นของนอกอ๋อโอเคครับของกลางก็มีของนอกด้วยครับมีของลาวของอะไรของลาวนี่อาจารย์ก็วิเคราะห์ดูนะครับCBD ก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ THC สูงพอๆกับของบ้านเรานะครับอ่ะทีนี้พอมาดูในเรื่องของกลุ่มสารที่อยู่ในกัญชานะครับกัญชาและกัญชงเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆ3ส่วนใช่มั้ยครับ3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกลิ่นเฟเวอร์กลิ่นพวกนี้ก็คือเทอร์พีนนะครับแล้วก็แคนนาบินอยด์ก็มีอยู่11ตัวนะครับแล้วก็กลุ่มสารคอมมอนที่อยู่ในพืชต้นไม้เนี่ยอีกกลุ่มนึงแคนนาบินอยด์ก็เป็นเอกลักษณ์ที่บอกว่ามันคือกัญชาแคนนาบินอยด์ก็เป็นเอกลักษณ์ที่บอกว่ามันคือกัญชงแล้วก็มันก็จะมีตัวกลิ่นกลิ่นเนี่ยอาจารย์น็อตทำเสร็จแล้วนะครับก็คือเราสามารถทำกลิ่นเรียนแบบโดยใช้เทอร์พีนออกมานะก็เอาไปใช้ในขนมเยลลี่ทำนั่นทำนี่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยจนในที่สุดก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นการตรวจที่ผิดพลาดของบางหน่วยนี่ก็ขอละไว้แล้วกันเดี๋ยวงานเข้าอีกอาจารย์วัดวิภาควิจารณ์อะไรเนี่ยงานเข้าตลอดเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็สร้างมูลค่าในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะครับส่วน CBD ส่วนแคนนาบินอยด์เนี่ยมีอนุญาตอยู่แค่ตัวเดียวคือ CBD WHO ปลดล็อก WHO ปลดล็อกคือ CBD ตัวเดียวนอกนั้นยังครับต้องรอไปก่อนนะครับส่วนสารอื่นๆมีในพืชอื่นเนี่ยนะฮะก็มีเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับเช่นไกลโคไซด์บางตัวก็อยู่ในทั้งกัญชากัญชงและอยู่ในพืชอื่นด้วยนะครับอ่ะมาดูคำถามจากเพื่อนๆ Facebook นะครับคุณบูนถามว่ากัญชงปลูกพันธุ์ไหนให้มูลค่าสูงที่สุดครับบ้านเรากฎหมายบังคับให้ปลูกแค่4สายพันธุ์ครับ4สายพันธุ์บ้านเราให้เส้นใยดีที่สุดครับแต่ CBD ต่ำสุดเลยครับโอเคนะครับมูลค่าที่ดีที่สุดของคำถามของคุณบุญเนี่ยนะครับมูลค่าด้านไหนถ้าเป็นด้านเส้นใยนะฮะก็ได้แต่มันจะมี CBD ต่ำมันก็ไปแข่งกับตลาดต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้นโยบายของคุณอนุทินเนี่ยต้องการเอา CBD ไปขายส่งออกนะครับแต่ว่าตัวนี้เราทำยังไม่ได้นะครับ
คุณอุทัยฉิมสงถามว่าที่บ้านเราต่ำกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วพันธุ์ที่สูงมีกี่เปอร์เซ็นต์ต่ำคือ CBD นะครับCBD ในกัญชาเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่ถึง 5% CBD ในกัญชงมีอยู่ไม่ประมาณ 1% ในขณะที่ CBD กัญชงต่างประเทศมีกว่า 40% กัญชงต่างประเทศนะฮะ CBD 40% บ้านเรา 1% นะฮะพูดง่ายๆเราต้องปลูกประมาณ40เท่าของเขาถึงจะได้เท่ากับ40ไร่ถึงจะเท่ากับผลิตภัณฑ์1ไร่ของเขาอะนะเพราะนั้นปรับปรุงสายพันธุ์มาก่อนหรือเอาสายพันธุ์ต่างประเทศมาปลูกนะครับคุณมโนดหุ่นภูบอกว่าอยากปลูกไว้เป็นยานะครับตัวที่เป็นยาคือ CBD นะครับเพราะฉะนั้นที่เราใช้อยู่เนี่ยเราได้ THC ไปค่อนข้างเยอะมันก็จะมึนๆหน่อยนะครับนะฮะก็ใช้ได้ครับ THC ก็มีคุณสมบัติในการรักษาจากนั้นก็เลยเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่สมัยทำวิจัยใหม่ๆว่าควรทำยาภายนอกไม่ควรเป็นยากินหรือดรอปหรืออะไรนะครับถ้าเป็นจากเมืองไทยนะครับนะฮะเพราะว่ายาภายนอกเนี่ย THC เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ดีด้วยนะครับคุณภูนสวัสดิ์ BK ภูนสวัสดิ์บอกว่ากัญชาเป็นพืชเขตร้อนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็ที่เมืองหนาวก็ปลูกได้ครับแต่ว่าเขาปลูกอินดอร์นะครับปลูกอินดอร์แล้วก็บังคับโดยใช้แสงใช้ระบบที่เขาควบคุมนะครับเนี่ยพอทุกคนเริ่มทำวิจัยกันมาเริ่มปลูกแต่ละที่แต่ละมหาลัยเริ่มมีการปลูกกันเนี่ยนะครับปีกว่าแล้วเราเริ่มเห็นผลละเริ่มเห็นผลแล้วว่าเราเดินมาผิดทิศทางใช่ไหมครับแล้วเรากำลังมาแก้ที่ต้นเหตุก็คือสายพันธุ์มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเอกชนหลายเจ้าที่ทุ่มทุนลงไปในหลายมหาวิทยาลัยนะครับตุ้ม200กว่าล้าน100กว่าล้านเขาก็ต้องการเงินคืนแต่เราจะเอาเงินคืนยังไงล่ะครับการจะเอาเงินคืนก็คือต้องขาย CBD เพราะทั่วโลกเขายอมรับซื้อ CBD ครับทั่วโลกรับซื้อ CBD มันก็ต้องขายแต่ในเมื่อสายพันธุ์มันไม่ได้มันจะไปยังไงครับนะฮะแล้วจะไปขออนุญาตนำสายพันธุ์เข้ามาก็ยุ่งยากอีกนะครับต้องทำเรื่องใหม่ต้องทำใบอนุญาตใหม่อะไรโอ้เยอะแยะเพราะนั้นเนี่ยไลฟ์สดคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อสรุปเลยนะฮะจะน็อตไปให้สัมภาษณ์กับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของจานอสนี่แหละนะครับก็เขาทำวิจัยด้านนี้เลยต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งทางนักวิจัยก็คงจะเผยแพร่งานวิจัยเร็วๆนี้แหละจานอสก็เลยถือโอกาสมาไลฟ์สดแล้วก็จะเซฟไว้ด้วยนะครับเพื่อใครอยากมาดูย้อนหลังนะครับโอเคนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟลิงก์นี้แล้วส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มที่เกี่ยวกับกัญชาทุกอันนะครับแล้วก็สามารถมีฟีดแบ็กตอบคอมเมนต์อาจารย์น็อตภายหลังได้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจารย์น็อตก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนสั้นๆนะฮะไลฟ์สดยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีคำถามมานิดนึงเดี๋ยวครับคุณยีนถามว่าน้ำหยดดำมาทาเชื้อราผิวหนังมีโอกาสหายขาดใช่ไหมครับอ๋อโอเคสารพวกแคนาบิโนอยด์พวกนี้ต้านเชื้อราครับใช้ได้ครับคุณบุญถามว่าอาจารย์พอที่จะลำดับได้ไหมครับว่าพันธุ์ไหนให้ CBD กัญชงใช่ไหมกัญชงมี4สายพันธุ์ต่ำทั้ง4เลยครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับคุณอะไรนะสมรงอาจารย์ครับแคนนาบิสใช้รักษาโรคโควิดได้ไหมครับยังไม่มีรายงานนะครับไวรัสไวโควิด19นี่เป็นไวรัสกลุ่มโคโรนาไวรัสเปลือกหุ้มมันเป็นโปรตีนนะครับการที่จะทำลายไวรัสได้มันต้องเจาะผนังโปรตีนเข้าไปก็ยังไม่มีรายงานว่าแคนนาบิสทำได้อาจารย์คะอาจารย์คิดว่าถ้าทำเป็นฟินิชโปรดักต์อย.จะผ่านง่ายไหมคะอย.ถ้าเราดูกฎกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีแค่ CBD ตัวเดียวนะครับแต่ว่าต้องสกัดได้เพียว 99.9%ถึงจะเอาโปรดักต์นี้ไปทำเป็นฟินิชโปรดักต์ได้ซึ่งตอนนี้สถาบันโรคผิวหนังวิจัยโรคผิวหนังของกระทรวงสาธารณสุขทำอยู่ก็มีลิงก์กับทีมงานจานอสนี่แหละนะครับคุณบุญถามว่าพันธุ์ไหนให้ CBD เยอะสุดในบ้านเราไม่มีเลยฮะไม่มีสักพันธุ์ตรวจมาหมดแล้วฮะเท่าๆกันอะนะฮะไม่เกิน 5% กัญชงก็ประมาณไม่เกิน 1% นะครับ
น้องต่ายบอกว่าอาจารย์สู้สู้โอเคครับสู้อยู่แล้วนะฮะคือพอทําเรื่องนี้เยอะมันก็รู้เยอะพอรู้เยอะเราก็มาช่วยกันนะครับว่ามันควรไปทางไหนแล้วตอนนี้เนี่ยพี่หนูของอาจารย์น้อยเนี่ยก็รู้ละว่าทิศทางมันต้องไปทางไหนอาจารย์ชม NS อยู่ถามว่าอนาคตการปลูกในสถาบันการศึกษาพอจะสร้างรายได้ให้เพียงพอไหมครับปลูกได้ครับสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับข้อยกเว้นว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการปลูกเพื่อทําวิจัยใช่ไหมครับแต่สถาบันการศึกษาก็เก่งในแต่ละด้านแต่ไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์มาก่อนก็เอาพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเรามาปลูกแล้วพันธุ์บ้านเรามันให้ CBD ต่ำมันจะปลูกไปทําไมอ่ะนะฮะมันก็ต้องเอาพันธุ์ที่มัน CBD สูงมาปลูกใช่ไหมครับคนปลูกเก่งมากสวยงามออกมา CBD ต่ํา CBD ต่ําอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องปรับปรุงพันธุ์ก่อนนะครับโอเคคุณสะเนื่องจากติดตามไลฟ์สดอาจารย์มานานไม่ได้เห็นในการจริงจริงมีคำถามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดดูคำถามยาวนะฮะสดอาจารย์เบียร์หมีโอเคเบียร์วันนี้ไม่ได้กินเบียร์นะครับคืออาจารย์ออสกินได้ทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าชอบเบียร์สิงห์นะครับอ่ะโอเคแล้วนะน่าจะหมดคำถามแล้วนะครับก็โอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะเซฟไลฟ์ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็แชร์กันได้ขอบคุณมากครับ